สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังเปิดรับชมช่อง Peace TV 11 นาฬิกาตรงโดยประมาณนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองโลกกว้างเราเจอกันทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับ1ชั่วโมงเต็มๆนะครับในการอัปเดตข้อมูลต่างๆรอบโลกนะครับตามมุมมองนะครับของคุณหมอหวายนายแพทย์สลักธรรมโตจิราการครับโดยสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมครับ31ตุลาคม2558นะครับวันสิ้นเดือนพอดีนะครับเราจะมาพูดคุยเรื่องราวต่อเนื่องนะครับนั่นคือกรณีความขัดแย้งนะครับระหว่างอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์ซึ่งหลังจากที่เราพูดคุยกันนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมามีหลายเรื่องราวนะครับที่เราต้องพูดคุยแบบต่อเนื่องนะครับเพราะว่าความขัดแย้งจริงๆถ้าไล่ลงลึกไปตั้งแต่อดีตการที่ผ่านมานะครับมันจะมีความขัดเนื้องครับความขัดแย้งต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนะครับระหว่างอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์อย่างสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามี2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเหตุการณ์แรกครับมีเจ้าหน้าที่อิสราเอลนะครับบนรถไฟฟ้านะครับมีการยิงชาวปาเลสไตน์จนเสียชีวิตแล้วก็อีก1เหตุการณ์นะครับมีเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลนะครับยิงแก๊สน้ำตาเข้ากลุ่มประท้วงของชาวปาเลสไตน์ปรากฏว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตนั้นมีทารกรวมอยู่ด้วยนี่คือชนวนเหตุนะครับในปัจจุบันทันด่วนที่มันเกิดขึ้นแล้วก็สะสมกันมาในอดีตการที่ผ่านมาครับทำให้ความขัดแย้งนะครับระหว่างอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์นั้นยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลเราจะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่าง2ประเทศตั้งแต่อดีตการที่ผ่านมาจนถึงยุคปัจจุบันและในอนาคตต่อไปความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์นั้นมันจะมีจุดบรรจบกันได้หรือไม่ทั้งหมดทั้งมวลครับเกิดขึ้นตามมุมมองของหมอคุณหมอหวายครับในแพทย์สลักธรรมโตจิราการและตอนนี้ครับคุณหมอก็พร้อมอยู่กับผมในรายการตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับแล้วก็อย่างที่ผมเกิดมาแล้วครับคุณหมอครับกับกรณีเรื่องราวของอิสราเอลและก็ปาเลสไตน์ครับเราพูดกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาอยากให้คุณหมอไล่เรียงนิดนึงเผื่อใครที่พลาดชมครับในส่วนของรายการมองโลกกว้างในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าความขัดแย้งนี้มันเริ่มต้นจากอะไรเหตุผลเพราะอะไรแล้วมันต่อเนื่องในปัจจุบันเป็นอย่างไรกันบ้างครับครับก็อย่างที่คุณภาคภูมิได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับว่าความขัดแย้งเนี่ยในปาเลสไตน์เนี่ยมันก็เกิดการปะทุขึ้นมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมจนตอนนี้เนี่ยเราจะสิ้นสุดเดือนตุลาคมและความขัดแย้งนี้ก็ยังระอุอยู่ต่อเนื่องนะครับซึ่งข้อมูลล่าสุดเท่าที่มีการรวบรวมตัวเลขเนี่ยครับก็มีผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวปาเลสไตน์ไปแล้วเนี่ยอย่างน้อย69คนนะครับแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าสถานการณ์นี้มันจะสงบลงได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะต้องเข้าไปทำความเข้าใจกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็ได้เล่าไปถึงจุดกำเนิดของชาวยิวนะครับซึ่งการรวมกลุ่มขึ้นมาเป็นชนกลุ่มใหญ่เนี่ยก็ที่เล่าว่าชาวยิวเนี่ยเขาได้อพยพมาจากอียิปต์เนี่ยภายใต้การนำของโมเสสเนี่ยเข้ามาสู่บริเวณพื้นที่ปาเลสไตน์ในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นอาณาจักรและต่อมาอาณาจักรของชาวยิวเองเนี่ยก็ค่อยๆเสื่อมทรามลงมานะครับจนในที่สุดเนี่ยชาวยิวก็ต้องแตกกระฉานซ่านเซนเนี่ยไปอยู่ตามที่ต่างๆของโลกนะครับแล้วก็ในอีกด้านนึงเนี่ยก็เมื่อสังชาวอาหรับเนี่ยก็ค่อยๆมีพัฒนาการขึ้นมาจากศาสนาอิสลามที่มีการจัดตั้งขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็มีการแผ่ขยายเข้ามาจนมีอิทธิพลในคาบสมุทรอาหรับแล้วก็มาในพื้นที่ปาเลสไตน์นี้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังได้พูดถึงปัญหาเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เยรูซาเล็มนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของทั้งชาวยิวและก็ชาวมุสลิมนะครับแล้วก็ต่อมาก็ได้เล่าถึงการที่ชาวยิวไปตามที่ต่างๆในโลกแล้วก็ถูกกดขี่บีทาด้วยประการต่างๆนะครับจนทำให้ชาวยิวนำมาข้อสรุปว่าจะต้องจัดตั้งดินแดนของตนเองในแดนปาเลสไตน์นะครับเพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่ถูกรังแกอีกต่อไปก็นำมาสู่การจัดตั้งพื้นที่ประเทศอิสราเอลในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยผมก็อาจจะย้อนของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสักนิดนึงในช่วงการก่อตั้งประเทศอิสราเอลแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อก่อตั้งประเทศอิสราเอลขึ้นมาแล้วจนถึง ช่วงสิ้นสุดศตวรรษที่20เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็เพื่อทวนความจำท่านผู้ชมเล็กน้อยนะครับก็บริเวณพื้นที่อิสราเอลและก็ประเทศปาเลสไตน์ที่เกิดความขัดแย้งในปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ทางตะวันตกสุดของคาบสมุทรอาหรับนะครับก็ทางตอนเหนือก็ติดกับเลบานอนกับซีเรียนะครับทางตะวันออกนี่ติดกับจอร์แดนนะครับทางตะวันตกเฉียงใต้นี่ติดกับอียิปต์นะครับซึ่งพื้นที่ที่เป็นประเทศอิสราเอลในปัจจุบันนี้ที่เป็นพื้นที่ของชาวยิวเนี่ยก็เป็นพื้นที่สีเหลืองนะครับส่วนพื้นที่สีเขียวนะครับก็อาจจะเป็นพื้นที่ของทางฝั่งปาเลสไตน์นะครับซึ่งพื้นที่สำคัญเนี่ยก็จะมี
อยู่2พื้นที่นะครับพื้นที่แรกเนี่ยเรียกว่าฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนนะครับเดี๋ยวรบกวนขยายเป็นภาพใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่มีเมืองเยรูซาเล็มเนี่ยตั้งอยู่นะครับส่วนทางอีกพื้นที่นึงเนี่ยเรียกว่าฉนวนกาซานะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดอยู่กับอียิปต์นะครับนอกจากนี้นี่อิสราเอลยังมีความขัดแย้งเนี่ยในปัญหาพื้นที่เนี่ยกับซีเรียอีกตรงบริเวณทางเหนือสุดของประเทศอิสราเอลเรียกว่าที่ราบสูงโกลันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญในทางยุทธศาสตร์เหมือนกันเดี๋ยวผมจะได้คุยอีกทีนึงนะครับนะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้เล่าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าชาวยิวเนี่ยก็ในช่วงแรกเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าจะต้องจัดตั้งประเทศแล้วก็ในช่วงต้นศตวรรษที่20เนี่ยก็มีการคุยกับทางอังกฤษซึ่งทางอังกฤษเนี่ยเขาก็ต้องการแรงของชาวยิวเนี่ยเข้ามาต่อต้านกับจักรวรรดิออตโตมันนะครับก็เลยประกาศรับรองการสิทธิ์ในการจัดตั้งมาตุภูมิของชาวยิวเนี่ยในพื้นที่ปาเลสไตน์ขึ้นมานะครับซึ่งพอ สัญญานี้ชาวยิวเขาก็จำไว้แล้วก็เขาก็พยายามที่จะจัดตั้งขึ้นมาบอกว่าถือกันว่าสัญญาแล้วทีนี้เนี่ยต่อมาเนี่ยพอสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยชาวยิวก็เลยถือโอกาสที่ต้องการที่จะจัดตั้งดินแดนของตัวเองขึ้นมานะครับแต่ในขณะเดียวกันอังกฤษก็ยังต้องการควบคุมปาเลสไตน์ไว้นะครับแล้วก็ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยอังกฤษเขาก็ทราบว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้มีการจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยชาวอาหรับที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยอาจจะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาและกลายเป็นชนวนของความขัดแย้งก็เลยเป็นทางที่อังกฤษเนี่ยจะพยายามบีบไว้ไม่ให้เกิดการก่อตั้งประเทศอิสราเอลขึ้นมานะครับซึ่งปรากฏว่าหน่วยทหารบ้านชาวยิวในปาเลสไตน์ซึ่งเดิมเนี่ยเคยทำงานอยู่กับอังกฤษนี่แหละนะครับแล้วก็กองโจรของชาวยิวที่อยู่ในยุโรปเดิมเนี่ยที่เคยเคลื่อนไหวในยุโรปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็มาจัดตั้งขบวนการต่อต้านของชาวยิวเนี่ยซึ่งทําปฏิบัติการการก่อการร้ายหลายๆอย่างในช่วงคริสตศักราช1946ถึง1947นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยทางอังกฤษเองเนี่ยนอกจากจะปราบชาวยิวแล้วก็ยังพยายามที่จะจัดการเจรจาระหว่างชาวอาหรับชาวยิวและอังกฤษเนี่ยขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาก็ไม่ได้ผลนะครับครับซึ่งกรณีที่ปรับปรามกันอย่างหนักแล้วไม่ได้ผลเนี่ยก็อย่างชาวเขาก็ใช้กลยุทธ์แบบเต็มที่อย่างการวางระเบิดโรงแรมคิงเดวิดในกรุงเยรูซาเล็มในคริสตศักราช1946เนี่ยก็ตอบเป็นการตอบโต้การปราบของทางกรีกอย่างหนักที่ปราบต่อชาวยิวเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด91คนนะครับสุดท้ายเนี่ยอังกฤษเขารู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาเกินกำลังและความสามารถและเขาต้องการที่จะออกจากปัญหานี้ออกไปก็เลยคิดว่านำเรื่องนี้เข้าสู่สหประชาชาติดีกว่านะครับก็เลยนำไปสู่การนำแก้ปัญหานี้ในสหประชาชาติครั้งแรกในปี1947นะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยทางสหประชาชาติก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาเลยนะครับว่าแต่ละพื้นที่แต่ละเขตเนี่ยมีชาวอาหรับอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ชาวอาหรับครองพื้นที่กี่เปอร์เซ็นต์มีชาวยิวอยู่กี่เปอร์เซ็นต์มีชาวยิวเนี่ยครองพื้นที่ครอบครองพื้นที่เนี่ยอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งข้อสรุปตอนนั้นเนี่ยเขาก็แบ่งปาเลสไตน์เนี่ยออกเป็น2ส่วนเขตนึงก็เป็นเขตของชาวยิวแล้วก็อีกเขตนึงเขาเป็นเขตของชาวอาหรับครับนะครับซึ่งปัญหาสำคัญเนี่ยก็คือเมืองเยรูซาเล็มเพราะว่ามันมีความศักดิ์สิทธิ์ต่อทั้งชาวยิวและชาวปาเลสไตน์ในตอนนั้นน่ะทางสหประชาชาติก็บอกว่าให้เยรูซาเล็มเนี่ยเป็นเขตกลางนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยชาวยิวก็คิดว่ายอมรับในระดับหนึ่งแต่ว่าชาวอาหรับเนี่ยเขาไม่ค่อยยอมรับนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะชาวยิวเนี่ยเขามีประชากรประมาณ 30% เนี่ยได้รับพื้นที่ประมาณ 56% ของปาเลสไตน์ครับนะครับส่วนชาวอาหรับประมาณ 65% ในพื้นที่เนี่ยได้รับพื้นที่แค่ 44% เท่านั้นเองครับแต่เดี๋ยวย้อนกลับไปที่แผนที่สักครู่นี้นะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูเปอร์เซ็นต์ในปัจจุบันเนี่ยถ้าแบ่งตามพื้นที่เนี่ยของทางสหประชาชาตินะจะมีพื้นที่มากกว่าที่ปาเลสไตน์ได้รับในปัจจุบันนี้เยอะเลยประมาณครึ่งๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนั้นชาวอาหรับเขาก็ยังไม่พอใจนะก็เลยทำพอเกิดมติขึ้นมาปุ๊บเนี่ยชาวยิวกับชาวอาหรับนี่ก็เลยเกิดการปะทะกันในพื้นที่ทันทีเลยทันทีเลยครับโอ้โหครับนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยอิสราเอลเนี่ยต้องยอมรับว่าเขามีการจัดตั้งที่เหนือกว่าเนื่องจากเขามีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดอยู่แล้วตั้งแต่การจัดตั้งขบวนการไซออนของเขาขึ้นมาเนี่ยแล้วก็การจัดตั้งอย่างเช่นเป็นนิคมสร้างตนเองของเขาซึ่งมีการฝึกฝนทางการทหารรวมถึงทหารบ้านที่ผ่านการรบกับทั้งอังกฤษแล้วก็ทั้งเยอรมันเนี่ยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็รวมถึงอดีตนายทหารบางส่วนในของกองทัพนะครับแล้วก็
อิสราเอลเนี่ยเขาก็มีการลอบจัดซื้ออาวุธเนี่ยจากเช็กโกสโลวาเกียนะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆเนี่ยเข้ามาอย่างเต็มที่นะครับก็ในขณะอีกด้านหนึ่งคือทางปาเลสไตน์เนี่ยไม่ได้มีการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็ประเทศอาหรับในช่วงแรกเนี่ยก็ช้าที่จะให้ความช่วยเหลือก็เลยทำให้สถานการณ์ของชาวปาเลสไตน์เนี่ยเสียเปรียบหนักเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเมื่อประเทศอาหรับต่างๆในทั้งอียิปต์จอร์แดนซีเรียเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าจะใช้กำลังทหารเนี่ยก็ปรากฏว่าอิสราเอลเนี่ยเขามีการจัดตั้งมีการระดมทหารขึ้นมาอย่างเต็มที่แล้วนะครับถึงแม้ว่า3ประเทศกลายเป็นว่า3ประเทศรวมกำลังกันมีกำลังทหารเท่ากับอิสราเอลนะครับก็เลยทำให้อิสราเอลเนี่ยสามารถตีโต้ขึ้นมาและสามารถยึดพื้นที่เข้ามาได้เยอะนะครับแล้วก็เป็นการเปิดฉากการนำไปสู่รัฐอิสราเอลนะครับซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีเดวิดเบนกูเรียเนี่ยประกาศตั้งรัฐอิสราเอลในวันที่14เมษายนคริสตศักราช1948คือสหประชาชาติเข้ามาแทนที่จะมันจะเบาลงปรากฏว่ามันก็ดูแรงมากขึ้นเรื่อยๆใช่ครับซึ่งเพราะว่าปัญหาคือคนในพื้นที่เนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ซึ่งแต่ว่าก็ถ้ามองย้อนกลับไปนะทางท่านประธานาธิบดีมาบุตอับบาสในปัจจุบันท่านก็บอกว่ามองย้อนกลับไปเนี่ยชาวอาหรับถ้ายอมรับข้อเสนอของทางยูเอ็นเนี่ยคุณหมอบอกตอนแรกครับตอนแรกเนี่ยก็อาจจะมีพื้นที่มีพื้นได้รับพื้นที่มากกว่า2เนี่ยก็คืออย่างน้อยก็ยังสามารถที่จะมีข้อตกลงทางสันติภาพได้ไม่ต้องรบกันจนถึงปัจจุบันนี้ครับผมนะครับแต่ผมกลับมองว่าไม่แน่นะมันก็อาจจะยังมีปัญหากันอยู่ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าไดนามิกของความรู้สึกของคนในพื้นที่แท้มันไม่ได้เป็นไปตามที่แต่ละประเทศหรือสหประชาชาติเนี่ยเขาจะมากำหนดกันได้นะครับแล้วผลกระทบที่มันตามมาแหละครับหลังสงครามอาหรับแล้วก็อิสราเอลครั้งที่1มันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับก็คือปรากฏว่าเขตแดนของชาอาหรับเนี่ยหายไป 50% จากแผนเดิมที่กำหนดไว้ตามแผนที่ของสหประชาชาติในคริสตศักราช1947หายไปครึ่งนึงเลยแล้วก็ชาวอาหรับในปาเลสไตน์เนี่ย 750,000 คนเนี่ยจากทั้งหมด 1,500,000 คนเนี่ยต้องอพยพจากพื้นที่ปาเลสไตน์ส่วนชาวยิวอีก 700,000 คนเนี่ยก็ต้องอพยพจากประเทศอาหรับเข้ามายังประเทศอิสราเอลแล้วก็มีอีกจากที่อื่นอีกประมาณ 300,000 คนรวมกันเป็น1ล้านคนครับซึ่งพื้นที่ที่เหลืออยู่ของชาวปาเลสไตน์เนี่ยก็จะมี2ส่วนส่วนแรกเนี่ยคือทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกคำว่าเวสต์แบงค์นะครับซึ่งก็มาจากเวสต์แบงค์ออฟริเวอร์จอร์แดนนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยทางทฤษฎีว่าเป็นของชาวปาเลสไตน์ทางทางปฏิบัติเนี่ยเขาอยู่ติดกับประเทศจอร์แดนก็เลยอยู่ภายใต้การควบคุมของจอร์แดนส่วนทางใต้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าฉนวนกาซาซึ่งเป็นพื้นที่เล็กนิดเดียวเลยลองเทียบกับพื้นที่แผนที่แรกนะครับจะเห็นว่าตอนแรกพื้นทางตอนใต้เนี่ยมีพื้นที่ใหญ่พอสมควรสำหรับชาวอาหรับเลยซึ่งพื้นที่นี้ก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของอียิปต์เพราะเขาอยู่ติดกับประเทศอียิปต์แล้วเรากลับมาดูแผนที่ใหม่พอหลังสงครามนะครับระหว่างปาเลสไตน์นะครับแล้วก็ในส่วนของ อิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์หลังสงครามอาหรับนะครับจะเห็นว่า คือกลายเป็นเหตุการณ์ครั้งช็อกโลกครั้งแรกเลยนะครับเพราะว่าคนก็รู้สึกว่าชาวอาหรับเนี่ยก็มีจำนวนตั้งเยอะมีตั้งหลายประเทศที่เป็นประเทศขึ้นมาแล้วแต่ปัญหาก็คือการจัดตั้งนะครับและความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเนี่ยก็คือว่าอิสราเอลต้องยอมรับว่าเขามีการจัดตั้งที่ดีกว่านะครับในช่วงต้นของสงครามเนี่ยเขาเลยทำให้เขาสามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นระบบมากกว่าและเมื่อประเทศอาหรับเขาตัดสินใจจะทำสงครามด้วยแล้วเนี่ยอิสราเอลมันมีการตั้งมั่นที่ดีแล้วเนี่ยก็เลยทำให้ได้เปรียบขึ้นมานี่ก็เป็นแผลอันที่หนึ่งแล้วนะครับทีนี้เนี่ยพอหลังจากสงครามครั้งที่หนึ่งในปีคริสตศักราช1948โลกก็เริ่มเข้าสู่ยุคสงครามเย็นนะครับซึ่งมันก็พอดีเนี่ยว่ามีค่ายสังคมนิยมซึ่งนำโดยสหภาพโซเวียตนะครับแล้วก็ค่ายโลกทุนนิยมซึ่งนำโดยสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าแต่ละประเทศที่อยู่ในจะเป็นค่ายสังคมนิยมหรือค่ายทุนนิยมเนี่ยก็มีประเด็นในการขับเคลื่อนของตนเองอย่างเช่นในกรณีของทางค่ายสังคมนิยมจะเห็นว่าผมจำได้ใช่ไหมครับที่ผมบอกว่าเนี่ยเช็กโกสโลวาเกียซึ่งตกปีอยู่ในค่ายสังคมนิยมเนี่ยแอบขายอาวุธให้อิสราเอลจำนวนมากนะครับและทำให้อิสราเอลเนี่ยสามารถได้อาวุธขึ้นมาทำสงครามในสงครามรอบที่หนึ่งนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยทางสหภาพโซเวียตกับอียิปต์เนี่ยก็ดำเนินนโยบายที่เข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับซึ่งทางตอนนั้นเนี่ยทางท่านประธานาธิบดีนัสเซอร์เนี่ยก็ทำรัฐประหารโค่นล้มระบอบกษัตริย์ในอียิปต์พอดีเพราะว่าตอนนั้นระบอบกษัตริย์ในอียิปต์เนี่ยก็คือเครดิตตกต่ำลงจากการที่พ่ายแพ้สงครามกับอิสราเอลนี่แหละครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่านประธานาธิบดีอัสเซอร์ซึ่งชูอุดมการณ์ชาตินิยมอาหรับเนี่ย
สามารถที่จะโดดเด่นขึ้นมาและสามารถยึดอำนาจขึ้นมาได้ครับส่วนทางอิสราเอลเองเนี่ยได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากทางฝรั่งเศสและอังกฤษขึ้นมานะครับซึ่งในที่อเมริกาเองเนี่ยเขาดำเนินนโยบายบอกว่าในด้านหนึ่งเขาก็พยายามสนับสนุนอิสราเอลแต่สนับสนุนแบบลับๆเพราะเขาต้องการที่จะเป็นพันธมิตรกับประเทศอาหรับประเทศอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งซาอุดิอาระเบียกับจอร์แดนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าจะทำให้นโยบายของอเมริกาตรงนี้เนี่ยที่ในปัจจุบันนี้ดูเหมือนจะเข้าข้างอิสราเอลแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีหลายๆอย่างที่ถ้าไม่สอดคล้องกันอเมริกากับอิสราเอลก็มีปัญหากันแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนจอร์แดนซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ติดกันเนี่ยเลยกับทางเขตตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนเนี่ยและเป็นประเทศที่ถือว่ามีความรับผิดชอบโดยตรงต่อพื้นที่ตรงนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาก็ดำเนินนโยบายที่จะพยายามเป็นมิตรกับอังกฤษเพราะว่าทางผู้ปกครองราชวงศ์ฮัชิมัยเนี่ยเขาค่อนข้างสนิทสนมกับทางอังกฤษมาตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองแล้วนะครับแล้วก็พยายามจะดำเนินนโยบายที่ไม่เผชิญหน้ากับอิสราเอลโดยตรงนะครับซึ่งพอจากสถานการณ์สงครามเย็นแล้วมันมีอะไรตอบไหมครับคุณหมอซึ่งกรณีของครั้งแรกของการใช้กำลังของอิสราเอลเนี่ยในช่วงหลังการก่อตั้งประเทศขึ้นมาเนี่ยอย่างชัดเจนเนี่ยก็คือช่วงวิกฤตการคลองสุเอซในปีคริสต์ศักราช1956นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าคิดนะว่ากลายเป็นว่าสหภาพรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตเนี่ยรวมหัวกันมาบีบอังกฤษฝรั่งเศสและอิสราเอลอีกทีหนึ่งนะก็เดี๋ยวผมจะได้เล่าให้ฟังก็คือในตอนนั้นเนี่ยทางท่านประธานาธิบดีนัสเซอร์เนี่ยแห่งอียิปต์ซึ่งดำเนินนโยบายชาตินิยมอาหรับเนี่ยท่านประกาศยึดคืนคลองสุเอซจากบริษัทของอังกฤษต้องเล่าก่อนนิดนึงนะครับว่าคลองสุเอซเนี่ยขุดขึ้นมาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่19เนี่ยเพื่อเป็นทางเชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทำให้เชื่อมโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกโดยตรงไม่ต้องผ่านอ้อมทวีปแอฟริกาทั้งทวีปนะครับซึ่งมันก็ช่วยทำให้การขับเคลื่อนเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะครับเพนถือเป็นเส้นทางสำคัญทางนัสเซอร์เนี่ยก็เลยต้องการได้พื้นที่นี้คืนนะครับซึ่งทางอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยก็ไม่พอใจก็เลยไปคุยกับอิสราเอลว่าเราคงต้องจัดการอะไรสักอย่างทางอิสราเอลแน่นอนครับไม่เป็นมิตรกับอียิปต์อยู่แล้วเพนเนี่ยทางกองกำลังผสมอิสราเอลอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยก็เลยเข้ายึดคลองสุเอซได้เลยนะยึดได้เลยนะแต่ปรากฏว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยถูกสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตเนี่ยรวมหัวกันบีบเพราะทางอเมริกาเองทางโซเวียตเองแน่นอนครับเขาต้องการเป็นพันธมิตรกับอียิปต์อยู่แล้วก็ต้องบีบส่วนทางอเมริกาเองเนี่ยเขาคิดว่าเนี่ยอยู่ดีๆทางอังกฤษฝรั่งเศสกับอิสราเอลแอบไปทำอะไรโดยที่ไม่บอกเขาหนึ่งแล้วก็ในด้านที่สองเนี่ยสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็คือยังต้องการเป็นพันธมิตรกับจอร์แดนกับทางซาอุดิอาระเบียขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการกระทำที่หักหน้ากันโดยตรงก็เลยไปบีบอังกฤษฝรั่งเศสให้ถอดออกมาครับนะครับซึ่งก็กลายเป็นประเทศที่อังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยเลยไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นบทเรียนแก่อังกฤษกับฝรั่งเศสว่าถ้าต่อไปเขาจะขับเคลื่อนทางทหารเนี่ยต้องได้รับความเห็นชอบจากอเมริกาซึ่งมันก็ยังเป็นอย่างนี้เนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้จะเห็นว่าอังกฤษเนี่ยในการขับเคลื่อนนโยบายทางการทหารเนี่ยเขาทำอะไรเนี่ยเขาต้องไปกับอเมริกาเสมอเลยไม่ออกนอกลู่นอกทางเพราะเขาเคยมีบทเรียนจากวิกฤตในคลองสุเอซครั้งนี้นี่แหละครับส่วนอิสราเอลเนี่ยได้ผลประโยชน์ขึ้นมาหน่อยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พื้นที่รอบคลองสุเอซแต่เขาได้สิทธิ์ในการเดินเรือผ่านช่องแคบติรานซึ่งเขาอยู่ทางใต้สุดของทางอิสราเอลที่ออกทางตรงบริเวณทะเลแดงเนี่ยตรงนี้ถึงไปออกมหาสมุทรอินเดียได้ตรงนี้เนี่ยก็ทำให้อิสราเอลสามารถมีเมืองท่าขึ้นมาได้อีกเมืองหนึ่งนะครับแล้วก็สหประชาชาติเนี่ยก็ได้จัดกองกำลังรักษาความสงบในแนวหยุดยิงตรงนี้ขึ้นมาอีกทีนึงนี่ก็เป็นเปิดฉากของครั้งแรกของวิกฤตหลังจากที่อิสราเอลก่อตั้งขึ้นมาเป็นประเทศขึ้นมานะครับเรียกว่าหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหลือเกินระหว่างความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์ครับที่ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกนะครับมีทั้งสงครามอาหรับอิสราเอลครั้งที่1 นะครับสงครามเย็นนะครับช่วงนะครับต้นนะครับกับพื้นที่รอบปาเลสไตน์นะครับแล้วก็เราก็มีวิกฤตนะครับคลองสุเอซที่หยิบมาฝากท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าครับการปะทะการอื่นๆนะครับเราจะมีมาฝากท่านผู้ชมกันอยู่นะครับในส่วนของความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์ซึ่งมันจะมีชนวนเหตุอะไรเพิ่มเติมอีกช่วงหน้าเดี๋ยวรอติดตามตอนนี้พักชมโฆษณาสักครู่ครับ
ท่านผู้ชมครับกลับมาในช่วงเบรกที่2ของรายการนะครับมองโลกกว้างครับประจำสิ้นเดือนวันนี้ท่านผู้ชมครับ31ตุลาคม2558นะครับเรายังว่าด้วยเรื่องราวของวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์ในช่วงที่แล้วครับคุณหมอพูดถึงเรื่องราวที่มีเหตุการณ์ปะทะกันหลากหลายความรุนแรงเหลือเกินนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยเรื่องราวของวิกฤตคองซูเอตนะครับหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นจนทำให้ความขัดแย้งครับมันต่อเนื่องและส่งผลมาถึงในปัจจุบันนี้เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันต่อกับคุณหมอไว้ครับในแพทย์สลักธรรมโจจิอาราการครับเรียนเชิญคุณหมอต่อเลยครับตอนที่แล้วเนี่ยผมก็ได้เล่าไปแล้วว่าอิสราเอลเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นประเทศจากการทำสงครามรอบแรกในปีคริสต์ศักราช1948ซึ่งในตอนแรกเนี่ยชาวปาเลสไตน์เนี่ยเขาก็ฝากความหวังไว้กับกองทัพของประเทศอาหรับต่างๆว่าจะมาช่วยกอบกู้มาตุภูมิให้เขาเนี่ยแต่พอครั้งแรกก็แพ้ไปอิสราเอลตั้งขึ้นมาเป็นประเทศได้พื้นที่มาเพิ่มขึ้นจากที่ข้อตกลงของสหประชาชาติซะอีกนะครับแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยในช่วงปีคริสตศักราช1956เนี่ยที่ทางอิสราเอลเนี่ยสามารถรุกรบเข้ามาได้ถึงบริเวณริมคลองสุเอซได้เลยนะครับซึ่งในด้านหนึ่งเนี่ยชาวปาเลสไตน์เนี่ยก็เริ่มคิดว่าการต่อสู้ของเขาเนี่ยมันควรจะต้องเกิดขึ้นเป็นระยะยาวแล้วนะครับแล้วก็ในด้านที่2เนี่ยก็คือประเทศอาหรับต่างๆก็เริ่มรู้สึกว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ยุ่งกับปัญหาปาเลสไตน์อิสราเอลก็ยังอาจจะเป็นภัยความต่อความมั่นคงของเขาได้อีกโดยว่าอียิปต์จอร์แดนแล้วก็ประเทศอื่นๆในที่อยู่รายรอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดขึ้นของขบวนการเคลื่อนไหวเพื่ออมาตุภูมิของชาวปาเลสไตน์ซึ่งภายใต้การสนับสนุนของประเทศอาหรับต่างๆแต่ว่าเดี๋ยวถ้าดูไปในประวัตินะครับจะเห็นว่าการขับเคลื่อนของชาวปาเลสไตน์เนี่ยกับประเทศอาหรับอื่นๆเนี่ยมันเต็มไปด้วยความขัดแย้งซับซ้อนแล้วก็ทำให้ปัญหาในปัจจุบันเนี่ยมันยังต่อเนื่องหนักขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าก็ย้อนกลับมาในอดีตก่อนซึ่งขบวนการที่ขับเคลื่อนที่มันเกิดขึ้นมาอย่างเป็นรูปเป็นร่างอย่างชัดเจนครั้งแรกเนี่ยก็คือขบวนการฟาตะนะซึ่งเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1959ภายใต้การนำของท่านยัสเซอร์อาราฟัตนะครับซึ่งก็ท่านก็ยังเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อขบวนการเคลื่อนไหวของฟาตะแล้วก็ต่อมาเนี่ยทางกลุ่มฟาตะเนี่ยก็ได้พยายามจัดตั้งแนวร่วมกับองค์การอื่นซึ่งตัวแนวร่วมนี้ก็เรียกว่าองค์การปลดแอกปาเลสไตน์ครับซึ่งจัดตั้งขึ้นมาในปี1914ซึ่งองค์การนี้เนี่ยอาจจะมีแนวร่วมหลายอย่างก็มีทั้งกลุ่มชาตินิยมอาหรับซึ่งเป็นอุดมการณ์ของฟาตะแล้วก็กลุ่มอื่นอย่างเช่นกลุ่มคอมมิวนิสต์หรือกลุ่มศาสนาอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการจัดตั้งขึ้นมาในด้านเดียวกันเนี่ยมันก็มีการหน่วยจรยุทธ์ของทางกลุ่มองค์การปลดแอกปาเลสไตน์นะครับแล้วก็กลุ่มอื่นๆด้วยเนี่ยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประเทศอาหรับต่างๆเนี่ยแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ขึ้นกับองค์การปลดแอกปาเลสไตน์ก็พยายามทำการโจมตีอิสราเอลเนี่ยมาโดยตลอดนะครับอิสราเอลก็ตอบโต้กันมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการสู้กันไปกันมาเนี่ยในระดับเหมือนกันในระดับที่มันรุนแรงแต่ว่าไม่ได้รุนแรงเปิดเผยขึ้นมาในระดับสงครามถ้าลองจินตนาการก็คงจะคล้ายๆกับสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราในตอนนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสถานการณ์ที่มันเหมือนกับคุกรุ่นอยู่ต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยช่วงสถานการณ์มันก็เริ่มค่อยๆหนักข้อขึ้นเพราะการคุกรุ่นเนี่ยขึ้นมานะครับในปีช่วงปี1915ถึง1967เนี่ยปรากฏว่าเนี่ยคือด้วยความที่จำได้ใช่ไหมครับว่าเขตตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนเนี่ยคือเวสต์แบงค์เนี่ยติดอยู่กับประเทศจอร์แดนและเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีค่ายของพวกกลุ่มแนวร่วมปลดขององค์การปลดแอกปาเลสไตน์เนี่ยเขาก็ไปตั้งอยู่ในจอร์แดนเนี่ยอยู่ที่ติดกับบริเวณนี้ออกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอิสราเอลเนี่ยก็เลยบอกว่าเนี่ยเข้าไปรุกรามเข้าไปปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายข้ามพรมแดนเลยนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมันทำเขาส่งกำลังทหารขึ้นมาเป็นหลายร้อยหลายพันนายเข้าไปในพรมแดนของจอร์แดนเลยซึ่งจอร์แดนแต่เดิมเนี่ยคือเขาก็ในด้านหนึ่งเขาก็จะพยายามทำนโยบายที่บอกว่าเนี่ยพยายามไม่เปิดเป็นสงครามกับอิสราเอลโดยตรงเพราะว่าจอร์แดนก็พยายามจะญาติดีกับทางค่ายโลกตะวันตกอยู่แล้วด้วยนะแต่ในด้านหนึ่งเนี่ยความจำเป็นทางด้านการเมืองของจอร์แดนเนี่ยเขาก็ต้องอนุญาตให้กลุ่มเคลื่อนไหวของชาวปาเลสไตน์เนี่ยมันมีที่ยืนในพื้นที่ของจอร์แดนในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจอร์แดนก็จะไม่สามารถอ้างความชอบธรรมในประชาคมของชาวอาหรับได้นะครับตรงนี้แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่เป็นระหว่างอิสราเอลกับจอร์แดนก็คือปัญหาการแบ่งแยกทรัพยากรในแม่น้ำจอร์แดนจะเห็นว่าจริงๆเรื่องทรัพยากรน้ำนี่ก็เป็นปัญหาสำคัญนะครับใน
ปัญหาทางการเมืองในระดับประเทศเลยนะครับอย่างล่าสุดในปัจจุบันนี้ถ้าจะเห็นว่าแม่น้ำโขงเราก็มีปัญหาใช่ไหมครับแต่ว่าปัญหาในแม่น้ำจอร์แดนเนี่ยมันหนักหนาสาหัสกว่านะครับเพราะว่าในตะวันออกกลางก็คงทราบว่าเป็นภูมิภาคที่ขาดทรัพยากรน้ำอิสราเอลก็เป็นประเทศที่ขาดทรัพยากรน้ำอย่างหนักจอร์แดนเองก็เช่นเดียวกันจะเห็นว่าเทคนิคชนรับประทานการเพาะปลูกโดยใช้น้ำน้อยอย่างเป็นระบบน้ำหยดบ้างอะไรเนี่ยก็มาจากอิสราเอลเพราะเขาขาดแคลนน้ำนะครับตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอิสราเอลเองก็พยายามจะผันน้ำจากแม่น้ำจอร์แดนมาใช้ทางจอร์แดนเองก็ไม่พอใจจะสร้างเขื่อนกั้นอิสราเอลก็ไม่พอใจกันอีกมันก็เลยเป็นชนวนของความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับจอร์แดนมากขึ้นในขณะเดียวกันทางเหนือกับทางใต้ทางเหนือก็มีซีเรียที่เป็นประเทศใหญ่ทางใต้ก็มีอียิปต์เนี่ยก็เริ่มใกล้ชิดกับทางสหภาพโซเวียตมากขึ้นนะครับก็เพราะว่าสหภาพโซเวียตเนี่ยต้องการให้อียิปต์กับจอร์แดนเนี่ยเป็นฐานของเขาในตะวันออกกลางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอียิปต์กับซีเรียเนี่ยก็เริ่มทำพันธมิตรทางการทหารกับจอร์แดนขึ้นมาอิสราเอลก็มองความเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยด้วยความไม่สบายใจนะครับแล้วก็ปรากฏว่าทั้งอิสราเอลซีเรียและก็อียิปต์เนี่ยก็รวมกันพยายามแข่งกันสร้างเสริมกำลังทหารเนี่ยกันอย่างเต็มที่แล้วก็สัญญาณมันเริ่มค่อยๆเพิ่มรุนแรงขึ้นอย่างอียิปต์ประกาศให้กองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติออกจากพื้นที่และปิดช่องแคบติรานซึ่งเป็นทางออกทะเลแดงของทางอิสราเอลก็เลยมองเห็นแล้วว่าเนี่ยจะต้องทำน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างละนะครับตอนนั้นเนี่ยถ้าดูกำลังทหารเนี่ยอิสราเอลมีกำลังทหารประมาณ 200,000 กว่าคนนะแล้วก็อียิปต์ซีเรียและจอร์แดนเนี่ยก็มีกำลังทหารอยู่ถ้ารวมๆกันเนี่ยก็มากกว่าอิสราเอลอยู่พอสมควรนะแต่ว่าอิสราเอลก็เลยตัดสินใจโจมตีก่อนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังถกเถียงกันว่าที่อิสราเอลโจมตีก่อนเนี่ยมันถูกต้องชอบธรรมทางกฎหมายระหว่างประเทศหรือเปล่าเพราะว่านี่มันไม่ได้ประกาศสงครามเลยนะโจมตีแต่ว่าดีๆก็ส่งเครื่องบินไปถล่มอียิปต์ก่อนเนี่ยนะแต่ว่าอิสราเอลเขาบอกเขาไม่สนใจกฎหมายระหว่างประเทศอะไรทั้งสิ้นเพราะเขาคิดว่าเพื่อความอยู่สิ่งที่เรียกว่าความอยู่รอดของประเทศเขาเนี่ยมันอยู่เหนือความถูกต้องชอบธรรมทั้งสิ้นทั้งหมดซึ่งตรงนี้เนี่ยนโยบายอย่างนี้เนี่ยจะถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราคงต้องมาคุยกันต่อนะครับแต่ว่าในตอนนั้นน่ะคืออิสราเอลเขาคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการอยู่รอดของประเทศเขาเนี่ยเหนือกว่าทุกประเทศเพราะฉะนั้นชิงโจมตีก่อนเขาเป็นการชิงโจมตีก่อนนะครับซึ่งอิสราเอลเนี่ยเขาชิงโจมตีฐานทัพอากาศของทั้งอียิปต์และซีเรียเนี่ยและสามารถทำลายเครื่องบินของทั้งสองประเทศเกือบทั้งหมดเลยในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าดูในเชิงยุทธวิธีก็ต้องยอมรับอิสราเอลเนี่ยเขามีความโดดเด่นมากนะครับแต่ว่าในเรื่องความชอบธรรมเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมาคุยกันที่ต้องมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยทำให้อิสราเอลก็ส่งกองกำลังเนี่ยโจมตีเข้าสายฟ้าแลบเนี่ยรุกจากประเทศอิสราเอลเนี่ยเข้าไปถึงริมคลองสุเอตและริมทะเลแดงเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะครับในเวลาอันสั้นเท่านั้นเองนี่อันนี้เพื่อเห็นแผนที่นะครับว่าทิศทางสีน้ำเงินนี่คือทิศทางการรุกของกองทัพอิสราเอลซึ่งรุกอย่างรวดเร็วเนี่ยเข้าไปถึงบริเวณริมคลองสุเอตแล้วก็ริมทะเลแดงนะครับส่วนทางเหนือเนี่ยเขาก็สามารถรุกเข้าไปในบริเวณพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนแล้วก็บริเวณที่ราบซึ่งเป็นเขตของจอร์แดนแล้วก็เข้าไปในพื้นที่ที่ราบศูนย์โกลันซึ่งเป็นพื้นที่ของซีเรียเนี่ยเข้าได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเพราะเนี่ยโดยสรุปแล้วเนี่ยอิสราเอลเนี่ยเขากลายเป็นสงครามที่โดดเด่นมากและสร้างชื่อให้กับอิสราเอลในฐานะประเทศเนี่ยอย่างรวดเร็วก็คือเขาสามารถยึดทะเลทรายไซนายและก็ฉนวนกาซาจนไปถึงริมคลองสุเอตได้เลยจากอียิปต์ยึดบริเวณพื้นที่ที่ราบสูงโกลันจากซีเรียแล้วก็ยึดฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนและเขตเมืองเก่าของเยรูซาเล็มซึ่งตรงนี้แหละกลายเป็นจุดชนวนของความขัดแย้งเพราะว่าเดิมเนี่ยบริเวณเขตเยรูซาเล็มเนี่ยอิสราเอลในช่วงก่อนสงคราม6วันเนี่ยเขาไม่เข้าไปในพื้นที่นี้เพราะเขารู้ว่าเป็นพื้นที่ที่ทางจอร์แดนเนี่ยดูแลอยู่แต่เมื่อมาทำสงครามกับจอร์แดนเขาก็ถือเป็นสิทธิ์ในการที่จะยึดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นอีกเพราะว่าจริงๆแล้วเมืองเยรูซาเล็มเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีประชาคมเนี่ยหลายเชื้อชาติหลายศาสนาเนี่ยเข้ามาอยู่รวมกันและกลายเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของทั้งศาสนาคริสต์ศาสนายิวแล้วก็ศาสนาอิสลามนะครับอันนี้คือให้เห็นเข้าพื้นที่ของเมืองเก่าของเยรูซาเล็มนะครับจะเห็นว่ามีทั้งเขตของชาวมุสลิมเขตของชาวคริสเตียนเขตของชาวอาร์เมเนียเขตของชาวยิวแล้วก็เขตที่เรียกว่าเทมเพิลเมาส์ก็คือเนินวิหารซึ่งเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ของทั้งศาสนายิวแล้วก็ทั้งศาสนาอิสลามครับก็ให้มาดูเขตเจ้าปัญหาซึ่งกลายเป็นนี่แหละก็เป็นประเด็นของเห
เหตุความรุนแรงในปัจจุบันนี้คือเนินวิหารเนินวิหารนี่แหละเป็นปัญหาเลยเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ครับคุณหมอครับซึ่งก่อนอื่นเรามารู้จักเนินวิหารก่อนนะครับซึ่งเนินวิหารเนี่ยก็ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเขตเมืองเก่าเยรูซาเล็มนะครับซึ่งเดิมตรงนี้เนี่ยเป็นภูเขาเล็กๆภูเขาหนึ่งแต่ว่าต่อมาในสมัยของพระเจ้าเฮโรดเนี่ยท่านก็สร้างโครงสร้างขึ้นมากลายเป็นกำแพงขึ้นมาใหญ่ใหญ่ที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปเป็นภาพใหญ่ให้เลยนะครับแล้วก็ตามตำนานเนี่ยเขาเชื่อกันว่าวิหารศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวทั้งอันที่แห่งที่1และแห่งที่2นะตั้งอยู่บนเนินนี้โอ้โหคือจุดนี้จุดนี้เลยนะครับซึ่งแต่ว่าต่อมาเนี่ยก็ตำนานก็ของชาวอิสลามก็เชื่อว่าท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยท่านได้ก่อนที่ท่านจะขึ้นสวรรค์เนี่ยท่านก็ได้เดินทางมาที่นี่นะครับที่ตรงบริเวณพื้นที่ตรงมัสยิดอัลอักซ่าซึ่งอยู่บนเนินวิหารนี่แหละทางตอนใต้เนี่ยนะครับส่วนตรงจุดที่เรียกว่าโดมแห่งแผ่นหินเนี่ยข้างล่างเนี่ยเขาเรียกว่ามีหินแห่งการกำเนิดต้นกำเนิดของโลกเดี๋ยวได้เห็นรูปถัดมานะครับแล้วก็อีกเดี๋ยวก่อนที่จะไปรูปถัดไปเนี่ยจะมีจุดนึงที่ผมชี้ให้เห็นเรียกว่ากำแพงร้องไห้ซึ่งกำแพงคืออะไรครับคุณหมอกำแพงร้องไห้เนี่ยคือเชื่อว่าเป็นซากกำแพงของวิหารที่สองของชาวยิวซึ่งเป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งทีนี้มาที่ไอ้ตัวโดมแห่งแผ่นหินเนี่ยก็คือตำนานก็บอกว่าเป็นการโดมที่ชาวมุสลิมเนี่ยสร้างครอบหินต้นกำเนิดอันนี้ไว้ซึ่งตำนานของชาวยิวและชาวมุสลิมก็บอกว่าเนี่ยพระเจ้าสร้างโลกที่หินก้อนเนี่ยนะครับตำนานความเชื่อตำนานความเชื่อแล้วก็ชาวยิวก็เชื่ออีกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เขาเก็บเคยเก็บแผ่นหินบัญญัติสิบประการเอาไว้ซึ่งเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวภาษาอังกฤษเช็คว่า holy of the holiesเอาไว้เลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าศักดิ์สิทธิ์อีกนะครับใช่ครับครับซึ่งตำนานของชาวยิวบอกว่าเนี่ยเฉพาะพระที่สูงสุดของชาวยิวเท่านั้นถึงจะเข้าไปในพื้นที่นี้ได้และเข้าไปได้เฉพาะวันเดียวด้วยนะในปีหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์สุดๆอยู่ใต้แผ่นซึ่งตรงที่เก็บเนี่ยเขาเชื่อกันว่าอยู่ใต้แผ่นหินนี้แหละใช่เพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ฟังดูแล้วน่าจะน่ากังวลไหมเป็นปัญหาของความเชื่อแน่นอนนะครับเพราะว่าชาวมุสลิมเขาก็เชื่อว่าตรงนี้เป็นหินที่สร้างโลกแล้วก็ท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยขึ้นสวรรค์จากจุดนี้นะครับเพราะเนี่ยเวลาในชาวอิสลามเนี่ยก็รู้สึกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขาแต่ว่าในช่วงสงคราม6วันเนี่ยชาวทางอิสราเอลเนี่ยก็เข้ามายึดครองพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับในช่วงสงคราม6วันซึ่งตรงนี้มันก็เกิดความไม่พอใจในหมู่ชาวมุสลิมขึ้นที่จะเข้ามาบริหารพื้นว่าทำไมอิสราเอลถึงให้สิทธิ์เข้ามาบริหารจัดการในพื้นที่ตรงนี้ได้นะครับก็จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทางออกที่เขาทำไงรู้ไหมครับทำไงครับก็คือว่าทางอิสราเอลเนี่ยเขาก็ไปปรึกษากับทางพระของทางอิสราเอลเขาใช้คำว่าแรบบายซึ่งเขาก็จำได้ใช่ไหมครับข้ออ้างที่เขาบอกว่ามีข้อห้ามบอกว่าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของศักดิ์ยิ่งกว่าศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยห้ามคนอื่นขึ้นไปยกเว้นพระสูงสุดของชาวอิสราเอลใช่ครับซึ่งจะเข้าไปในวันปีละวันปีละวันเท่านั้นเพราะงั้นพื้นที่นี้ก็แปลว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะงั้นเนี่ยห้ามชาวยิวขึ้นไปเพราะเนี่ยทางการอิสราเอลก็เลยใช้ข้อเนี้ยขึ้นมาบอกว่าเนี่ยถ้าตามโตเราะห์แล้วเนี่ยห้ามคนเนี่ยที่ไม่ใช่พระศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเนี่ยเข้าไปเพราะงั้นชาวยิวเนี่ยห้ามขึ้นไปในพื้นที่นี้ให้เข้าไปได้เฉพาะบริเวณกำแพงร้องไห้เพราะไม่รู้ว่าถ้าขึ้นไปแล้วจะไปเหยียบพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยตรงนี้ตอนไหนครับนะครับเพราะในขณะที่ชาวมุสลิมเนี่ยเขาไม่ได้มีข้อห้ามตรงนี้เพราะงั้นเขาก็ขึ้นไปได้และทางอิสราเอลเนี่ยก็บอกว่าให้มีองค์กรที่เรียกว่าคัฟเนี่ยซึ่งเป็นองค์กรของชาวมุสลิมเนี่ยที่เคยดูแลพื้นที่เนี่ยก็ยังดูแลพื้นที่นี้ต่อไปตรงนี้เนี่ยก็เลยเรียกว่าการรักษาสถานะเดิมภาษาอังกฤษเรียกว่า status quo ซึ่งเป็นสถานะตรงนี้แหละที่เป็นบาลานซ์ที่ชาวยิวกับชาวมุสลิมเนี่ยเขาอยู่ร่วมกันได้เพราะว่าชาวมุสลิมก็ถือว่าชาวยิวเนี่ยอย่างน้อยก็ไม่ขึ้นมาในพื้นที่นี้ถึงแม้ว่ารอบๆเยรูซาเล็มจะกลายเป็นเขตอิทธิพลของอิสราเอลทั้งหมดเลยก็ตามแต่จริงๆเนี่ยก็มีชาวยิวหลายคนเนี่ยพยายามแหกกฎข้อนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันหลังผลกระทบหลังสงคราม6วันเนี่ยก็มีผู้อพยพชาวอาหรับเนี่ยเข้าไปในจอร์แดนเนี่ย 300,000 คนเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับด้วยความที่พื้นที่ตรงนี้อยู่ภายใต้อิทธิพลของอิสราเอลเนี่ยอิสราเอลก็เลยมีคนชาวยิวเนี่ยอพยพเข้าไปอยู่ในพื้นที่ตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆทั้งที่ข้อตกลงเดิมและพรมแดนหลังปีสงครามปี1948พื้นที่ตรงนี้เป็นของชาวอาหรับ
นะครับตรงนี้มันก็เป็นสาเหตุของความไม่พอใจของชาวอาหรับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ตรงนี้อิสราเอลเขาไม่ได้ให้สิทธิ์ของพลเมืองกับชาวอาหรับนะครับที่อยู่ในพื้นที่นี้นะครับซึ่งชาวในด้านหนึ่งนะอิสราเอลเขาก็ไม่ต้องการคนชาวอาหรับตรงนี้เข้ามาให้เป็นพลเมืองโดยตรงนะครับเพราะว่าเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวพวกนี้จะไปก่อความวุ่นวายในอิสราเอลในอีกด้านหนึ่งชาวอาหรับเองก็ไม่ต้องการที่จะถือสิทธิ์ในการเป็นพลเมืองของอิสราเอลเพราะว่าเวลาจะเข้าเป็นพลเมืองของอิสราเอลเนี่ยก็ต้องเป็นปฏิญาณว่าจะต้องจงรักภักดีต่ออิสราเอลซึ่งชาวอาหรับก็ไม่ต้องการอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวอิสราเอลก็เลยจัดการปัญหาตรงนี้ในการบอกว่าเนี่ยคือไม่ให้สิทธิ์ในพลเมืองแต่ให้สิทธิ์เป็นผู้อยู่อาศัยก็อาจจะข้ามไปทำงานในอิสราเอลได้แต่ไม่ได้ให้สิทธิ์คุ้มครองในฐานะพลเมืองในทางกฎหมายได้ซึ่งแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็เลยมีชาวอาหรับจำนวนมากที่ต้องอพยพเข้าไปอยู่ในจอร์แดนนะครับอันนี้เนี่ยก็มาให้ดูแผนที่นะครับว่าต่อมานะครับว่าพื้นในช่วงหลังสงคราม6วันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขตแดนเดิมของชาวอาหรับเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่เส้นป่านะครับเดี๋ยวมาที่แผนที่ตรงนี้นะครับแล้วก็แต่ว่าตรงที่เป็นสีเขียวคือพื้นที่ที่อิสราเอลเนี่ยเข้ายึดครองนะครับแล้วก็ต่อมาหลังจากที่อิสราเอลยึดครองเนี่ยก็มีนิคมชาวยิวทั้งที่เข้าไปทั้งที่ทางรัฐบาลอิสราเอลสนับสนุนแล้วก็ทั้งที่บางสมัยรัฐบาลอิสราเอลก็ไม่ได้สนับสนุนก็ออกจะห้ามปรามในระดับหนึ่งแต่เขาก็เข้าไปและพอเข้าไปปุ๊บก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลอิสราเอลเนี่ยที่จะต้องเข้าไปจะเห็นว่าให้ดูพื้นที่ขยายเป็นแผนที่ใหญ่เลยนะครับพื้นที่ที่เป็นสีม่วงเข้มนะครับตามแผนที่นี้คือเป็นพื้นที่นิคมชาวยิวที่ค่อยๆรุกเข้ามาในพื้นที่ของทางเขตตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนพื้นที่สีม่วงอ่อนเนี่ยเป็นพื้นที่ของทางทหารอิสราเอลคือเป็นพื้นที่ของทางการทหารของอิสราเอลเนี่ยที่เข้ามายึดครองจะเห็นว่าเข้ามาสักเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นแหล่งของความไม่พอใจของชาวอาหรับที่เห็นว่าขนาดอิสราเอลได้พื้นที่ไปตั้งเยอะตั้งแต่หลังสงครามปี1948ยังไม่พออีกเหรอยังเอาเพิ่มอีกยังเอาเพิ่มอีกนะครับแล้วก็จะให้ซูมดูนะครับเฉพาะเขตรอบๆเมืองเยรูซาเล็มเองเนี่ยจะเห็นว่าพื้นถ้าดูพื้นที่นะครับพื้นที่สีเหลืองนี่คือพื้นที่ของชาวอาหรับนะครับซึ่งเป็นเขตเมืองจะเห็นว่าแต่ที่พื้นที่สีม่วงเข้มเนี่ยเป็นพื้นที่ของอิสราเอลนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เป็นระบายแรงเงาเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของที่ทางทหารอิสราเอลห่วงห้ามนะครับจะเห็นว่าชาวอาหรับกับอิสราเอลเนี่ยโหอยู่พื้นที่ติดกันแล้วก็บางทีก็ไปซ้อนกันอยู่ข้างในระหว่างกันเนี่ยแล้วพอมีนิคมชาวยิวขึ้นมาปุ๊บทหารอิสราเอลก็เข้าตามมาเนี่ยเพื่อปกป้องนิคมชาวยิวเหล่านี้ก็เลยเป็นที่มาของความไม่พอใจของชาวอาหรับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวรูปต่อไปก็จะเห็นว่าการกินแดนของอิสราเอลเข้ามาเรื่อยๆนะครับที่ในช่วงก่อนที่จะตั้งเป็นประเทศจะเห็นว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวอาหรับอิสราเอลก็กินแดนพื้นที่สีเขียวอันที่2นั้นเป็นพื้นที่ที่สหประชาชาติร่างเอาไว้อันที่3คือช่วงระหว่างปี1948ถึง1967แล้วก็พอไปถึงปัจจุบันนี้จะเห็นว่าพื้นที่ของชาวอาหรับเนี่ยลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะเนี่ยมันก็แน่นอนครับนำไปสู่ความไม่พอใจของชาวปาเลสไตน์ครับนี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับคุณหมอแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าในไฮไลท์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงเบรกที่สองนั่นคือในช่วงของสงคราม6วันที่ในส่วนของอิสราเอลนั้นชิงที่ทำสงครามก่อนปรากฏว่าสิ่งที่ออกมาคือเป็นบวกต่ออิสราเอลแต่ภาพรวมที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันก็ดูรุนแรงเหลือเกินใช่ครับหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับคุณหมอครับครับก็คือหลังจากสงคราม6วันเนี่ยก็น่าสังเกตว่าชาติอาหรับเนี่ยก็ไม่สามารถรวมกันคือไม่สามารถรวมกันได้แบบเป็นปึกแผ่นในการที่จะต่อต้านอิสราเอลกันนะครับซึ่งเพราะว่าก็ต้องอย่าลืมว่าชาติอาหรับกันเองก็มีความขัดแย้งกันภายในกันเองนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยผู้อพยพชาวปาเลสไตน์เนี่ยก็กลายเป็นปัญหาด้วยนะครับซึ่งสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาต่อเนื่องเนี่ยก็ผมจะพูดให้ฟังแล้วเป็นภาพรวมก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะยกไปพรุ่งนี้อีกทีนึงว่าอย่างโดยรายละเอียดนะครับก็คือครับจริงๆแล้วก็มีความขัดแย้งต่อเนื่องเนี่ยในระดับดีกรีที่มันไม่แบบระดับคุกรุ่นแต่ไม่ได้ระเบิดขึ้นมาเป็นสงครามตั้งแต่ปี1967ถึง1970นะครับแต่ว่าสุดท้ายในการหยุดยิงในสงคราม6วันเนี่ยเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี1970ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาขึ้นมานะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านประธานาธิบดีนัสเซอร์ซึ่งเป็นผู้เชิดชูลัทธิชาตินิยมอาหรับในอย่างเข้มข้นเนี่ยก็ถูกลอบสังหารเพราะว่ากลายเป็นไม่มีเครดิตแล้วล้มแพ้อิสราเอลแล้วก็ท่านประธานาธิบดีอันวาซาดัตเนี่ยก็ขึ้นมาแทนนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยทางซีเรียเนี่ยก็ท่านประธานาธิบดีฮาเฟตอาร์อัสซาดเนี่ยก็ขึ้นมามีอำนาจ
แทนจากการรัฐประหารในซีเรียในปี1970ซึ่งท่านประธานาธิบดีฮาเซดอัลอัสซาดเนี่ยก็เป็นบิดาของท่านประธานาธิบดีบาชาอัลอัสซาดคนปัจจุบันคนนี้นี่แหละแล้วก็ท่านประธานาธิบดีฮาเซดอัลอัสซาดเนี่ยก็เหมือนท่านประธานาธิบดีบาชาอัลอัสซาดตรงที่ท่านเป็นมุสลิมนิกายชีอะสายอาลาวีนะครับซึ่งเป็นนิกายเล็กนิกายหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้าใจประเด็นความขัดแย้งในโลกอาหรับตรงนี้และการขึ้นมาแล้วก็การลดลงในอียิปต์เนี่ยผมแนะนำว่าให้ไปดูเทปของผมในเรื่องอียิปต์อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งก็สามารถเซิร์ชได้ในช่อง YouTube นะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็มีรายละเอียดเดี๋ยวถ้าผมลงไปอีกเดี๋ยวจะไม่ได้พูด ในปัญหาเรื่องของอิสราเอลอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งในอีกฝั่งนึงเนี่ยของทางฝั่งจอร์แดนเนี่ยด้วยความที่เขาพรมแดนติดกับทางเขตตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนของปาเลสไตน์เนี่ยก็เลยทำให้มีผู้อพยพจำนวนมากแล้วก็ตัวองค์การปลดแอกปาเลสไตน์เนี่ยเขาก็เลยมาตั้งฐานอยู่ที่จอร์แดนขึ้นมานะครับซึ่งในด้านหนึ่งเนี่ยจอร์แดนก็คิดว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองที่จะดูแลตรงนี้แต่ปรากฏว่าในอีกด้านหนึ่งปรากฏว่าจำนวนพลเมืองที่อพยพเข้ามาเนี่ยเกือบจะเท่ากับพลเมืองจอร์แดนที่มีอยู่และพลเมืองเหล่านี้เนี่ยก็มีความภักดีเนี่ยต่อองค์การปลดแอกปาเลสไตน์มากกว่าต่อราชวงศ์ฮาชิมัยของจอร์แดนนะครับซึ่งทางจอร์แดนเนี่ยก็หวั่นเกรงว่าทางปาเลสไตน์เนี่ยจะขึ้นมาเป็นรัฐซ้อนรัฐอยู่ในจอร์แดนหรือเปล่าในขณะเดียวกันเนี่ยทางปาเลสไตน์ก็ไม่พอใจสนธิสัญญาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับจอร์แดนขึ้นมาซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะทำให้นำไปสู่ความขัดแย้งในโลกอาหรับกันเองในปัญหาปาเลสไตน์นะครับซึ่งตรงนี้กลายเป็นปัญหาที่รุนแรงเช่นเดียวกันแล้วก็มันก็ยังยืดเยื้อมาถึงปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะได้ยกไปเล่าให้ฟังในช่วงต่อไปนะครับนะครับเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่1พฤศจิกายนครับในรายการมองโลกกว้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวครับหลังสงคราม6วันครับที่อิสราเอลครับชิงทางสงครามก่อนแล้วก็ชิงความได้เปรียบก่อนนะครับทั้งการยึดพื้นที่รายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากนั้นมันมีปฏิกิริยาตอบกลับนะครับของอียิปต์ซีเรียจอร์แดนแล้วก็อื่นๆอย่างไรกันบ้าง นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รอติดตามรายการมองโลกกว้างนะครับ 11:00 นจนถึง 12:00 นครับทางช่อง Peace TV ที่นี่ที่เดียวท่านผู้ชมอย่าลืมด้วยนะครับใครชื่นชอบเรื่องราวของคุณหมอไหวครับในแพทย์ศัลยธรรมโตจิราการครับในมุมมองรอบโรคที่น่าสนใจต่างๆก็สามารถติดตามได้นะครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับ 11:00 ตรงเป็นต้นไปครับวันนี้รายการมองโลกกว้างหมดเวลาลงแล้วนะครับคุณหมอไหวครับในแพทย์ศัลยธรรมโตจิราการผมภาคภูมิบุญรัฐวรและทีมงานมองโลกกว้างต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีครับ